ครับสวัสดีครับทุกท่านผมมีเรื่องเทคโนโลยีกับความพอเพียงมาฝากกันนะครับหลังจากค่ายยักษ์ใหญ่เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่เพียงไม่นานกระแสตอบรับจากคนทั่วโลกทุกมุมโลกเกือบโหมกระหน่ำเห็นได้จากยอดจองที่สูงขึ้นเป็นตัวเลขหลักล้านด้วยระยะเวลาเพียงวันเดียวก็แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับว่าความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันนี้ยังยอมรับกับเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแน่นอนว่าเทคโนโลยียุคปัจจุบันบนโลกของเราได้ก้าวไปอย่างมากนะครับแต่ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่ผมเห็นกับพบว่าหัวใจของเรากับยิ่งแคบลงมากขึ้นเท่านั้นคล้ายกับว่าเราปล่อยให้เทคโนโลยีที่เผ่าพันธุ์ของเราได้สร้างขึ้นนี้ครอบงำตัวเราเสียเองจนคล้ายกับว่าทุกคนเสพติดเทคโนโลยีเพียงเพื่อการฉาบสวยภายนอกให้ดูโก้เก๋ทันสมัยโดยไม่นึกถึงความจำเป็นคงไม่แย่เท่าไหร่หากทุกบาททุกสตางค์ที่เราควักกระเป๋าออกไปเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีอันก้าวหน้าเหล่านี้เกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองแต่คงมีอีกหลายๆคนหลายๆวัยที่ไม่เลือกวิธีการขอเพียงได้สิ่งที่ตนเองต้องการเป็นพอเราจึงพบเห็นเหตุการณ์ฉกชิงวิ่งราวเด็กสาวขายตัวให้พบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งการติดเกมออนไลน์งอมแงมจนไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันทำงานซ้ำร้ายบางคนถึงกับเสียชีวิตตรงหน้าจอเลยก็ยังมีนะครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรหันมาให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีอย่างพอเพียงพอเพียงในที่นี้คือไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้งานแต่แค่ใช้งานอย่างพอประมาณเท่านั้นหากแต่ยังสามารถหยิบยกหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาประยุกต์กับรูปแบบการใช้เทคโนโลยีของคนยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีได้แก่การใช้งานอย่างพอประมาณเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับตนเองไม่หลงไปตามกระแสนิยมเพราะจะทำให้จมอยู่กับวัตถุเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้ว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่ควรทำแกนะครับก็เสริมภูมิคุ้มกันของเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีแล้วครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ